สวัสดีท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บูธวิสูแสนรุ่งเรืองบุรีรัมย์ครับวันนี้ก็ทางวิสูแสนรุ่งเรืองบุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ของวิสูไททันครับผมนะครับวันนี้ก็กิจกรรมก็ตั้งแต่เช้าครับผมเริ่มเปิดตัวกันมานะครับผมหลายคนก็ติดตามชมกันมานะครับเอาเดี๋ยววันนี้เราพามาชมเจ้าออนิวไททันตัวใหม่แล้วครับผมวันนี้ผมอยู่กับคุณพี่โอครับพี่โอครับผมครับพี่โอนี่เป็นพนักงานของทางมิตซูแสนรุ่งเรืองครับบุรีรัมย์เนาะใช่ครับผมในส่วนของตัวนี้ที่โชว์อยู่จะเป็นส่วนของตัวของอัลตร้านะครับครับราคาจะอยู่ที่1,27,000นะครับเป็นรุ่นอะไรนะรุ่นอัลตร้าครับอัลตร้าอัลตร้าออโต้คือเห็นว่าเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยใช่ไหมเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยครับประเทศไทยเนาะใช่ครับผมก็คือเปิดตัวเอาของมิตซูบิชิในรุ่นนี้ครับในตัวใหม่ All New เนี่ยจะเปิดตัวที่ไทยเป็นที่แรกของโลกครับนะครับแต่ว่าเขายึดฐานการผลิตที่ไทยด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยโชว์ต่างประเทศด้วยใช่ครับแต่ยึดไทยเป็นสถานที่ที่เปิดตัวครั้งแรกของโลกครับถ่ายทอดสดไปทั่วโลกบุรีรัมย์ของเราถือว่าเป็นจังหวัดต้นๆเลยเนาะที่ได้คันนี้มาใช่ครับเพิ่งมาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามาเมื่อคืนครับ6 ทุ่ม6 ทุ่มครับผมใช่ครับผมโอ้เมื่อคืนนี่ครับใครที่ยังไม่ได้เห็นนะครับผมวันนี้ผมถือโอกาสมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันตัวนี้เห็นว่าใหม่ตั้งแต่ช่วงล่างเลยใช่ไหมใหม่ทั้งหมดครับช่วงล่างเนี่ยก็กว้างขึ้นนะคัสซีใหม่นะครับคัสซีใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นคัสซีใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมครับใหญ่กว่าเดิมแข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นใช่ครับคือฐานล้อก็เพิ่มขึ้นฐานล้อกว้างขึ้นนะครับการยึดเกาะถนนดีขึ้นนะครับตัวนี้ครับแล้วก็การออกแบบดีไซน์ก็ใหม่ขึ้นอีกคือไม่มีรูปลักษณ์โฉมเดิมเลยไม่มีรูปโฉมเดิมจริงๆไม่มีรูปลักษณ์โฉมเดิมอยู่เลยครับอ๋อทุกคนนี่ครับตั้งไล่มาตั้งแต่กระจังหน้าของเขาเนาะใช่ครับกระจังหน้าตัวนี้ครับถ้าสังเกตดีๆในรุ่นของมิตซูบิชิรุ่นนี้ครับจะปิดทั้งหมดจะไม่เห็นเครื่องข้างในเลยครับด้านหน้านะครับเพื่อให้การดูดอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับสังเกตตัวนี้ถ้าเกิดว่ารถจอดอยู่เฉยๆเดินผ่านมันจะดูดลมเข้าเลยฟูดครับครับโอ้แล้วเวลาวิ่งเนี่ยเวลาวิ่งอ่ะการแรงกระแทกของตัวลมอ่ะตัวนี้ก็ใช้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นครับนะครับแล้วระบบแสงสว่างวิ่งไปยังไงใหม่ไหมใหม่หมดครับไฟหน้าไล่มาตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ LED ข้างบนนะครับอันนี้ Daytime นะครับอันนี้จะเป็นไฟส่วนตรงนี้จะเป็นของไฟหน้านะครับอันนี้ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับจะสังเกตว่าไม่มีรูปลักษณ์โฉมเดิมอยู่เลยครับนะครับแล้วโครเมียมให้มาในอย่างเงาเลยนะใช่ครับมันก็จะคล้ายๆตัวเดิมแค่ตัวนี้นิดเดียวของโครเมียมจะเปลี่ยนให้เล็กลงนะครับมาฟังข้างตอนนี้พี่ตัวนี้ซุ้มล้อเป็นไงด้านข้างนะครับซุ้มล้อออกแบบก็อย่างที่ทราบภาพกันอยู่นะครับตรงนี้เหลี่ยมเงาของเขาของมิตซูบิชิตอนนี้จะมาเหลี่ยมเงามากขึ้นเป็นรูปเหลี่ยมที่เรามองเห็นได้ชัดเลยนะเห็นได้ชัดเจนมากครับวงเลี้ยวหน้านะครับวงเลี้ยวแคบสุดตัวนี้ 6.3 เมตรนะครับแม็กก็เป็นลายใหม่ที่โดดเด่นขึ้นใช้ยางอะไรเนี่ยตัวนี้รุ่นนี้ที่มานะครับดิสโตนครับผมขอบ10 18ใช่ไหมตัวนี้26560ขอบ18ครับขอบ18นะครับใช่ครับผมนะให้ล้อแม็กมาอย่างสวยเป็นเอกลักษณ์ของวิสูนะครับแล้วก็กระจกมองกระจกมองข้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าดีไซน์จะไม่มีมนๆโค้งๆเหมือนเดิมแล้วจะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมใช่ครับเป็นเหลี่ยมมากขึ้นและขนาดก็จะกระทัดรัดลงนะครับกล้องมองภาพด้านข้างตัวนี้นะครับทำงานร่วมกับกล้องมองภาพรอบคันตัวนี้กล้องรอบคันด้วยกล้องรอบคันครับผมกล้องมองภาพรอบคันนะครับรุ่นก่อนมีรอบคันไหมมีรอบคันเหมือนกันครับแต่เพียงแต่ว่าการดีไซน์อ่ะมันจะแล้วคุณภาพกล้องนี่เห็นดีขึ้นไหมเห็นว่าเป็นอันนี้เป็นเฮดดีครับชัดดีเลยครับใช่ครับนี่ครับกลับมาชัดแจ๋วเลยในส่วนของด้านในนะครับสังเกตดูจอนะครับเป็นจอกี่นิ้วครับผมจอ9นิ้วใช่ไหมจอ9นิ้วครับระบบแอร์นี่เป็นระบบแอร์แยกอิสระตัวนี้แยกอิสระครับซ้ายขวาเนาะครับผมแล้วก็ระบบเครื่องเสียงแอร์ปรับอากาศตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมออโต้ครับออโต้นะครับผมแล้วก็ภายในก็เบาะนะหุ้มเนี่ย
อย่างดีอย่างสวยมีการเล่นตะเข็บภายในเย็บตะเข็บให้อย่างหรูหราอย่างหรูหราเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่พักแขนได้นะครับตัวนี้จะเป็นเทปล่าคือเปิดแบบใหม่นะครับสะดวกสบายมากสะดวกสบายเดียวนะครับเห็นว่าแอร์นี่เย็นขึ้นนะเจี๊ยบเลยครับเย็นเจี๊ยบเลยเนาะครับผมเหมาะกับเมืองไทยเรานะร้อนๆเนี่ยเนาะโอ้โหประตูก็ประมาณนี้ตัวนี้ครับ4ประตูห้องโดยสารด้านหลังนะครับตัวห้องโดยสารด้านหลังโอ้กว้างนะเอาเลยให้คุณพี่กว้างขึ้นขึ้นไปนั่งครับแล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับกว้างขึ้นแอร์นะครับแอร์ด้านหลังก็จะมีตัวระบบแอร์ปรับอากาศเป็นยังไงฮะจะมีแยกส่วนมาจากด้านหน้านะครับโดยที่มีระบบปรับอากาศด้านหลังเพิ่มนะครับปรับความเย็นเข้ามาให้ผู้โดยสารได้ด้านหลังได้นะครับเย็นสบายแล้วก็สามารถสั่งงานเปิดปิดได้สั่งงานได้ด้วยสั่งงานได้เองนะครับปกติจะเห็นแต่กับรถอะไรนะรุ่นถ้าเป็นของ Mitsubishi ถ้าจะมีแอร์รอบคันแบบนี้ก็จะเป็นของ Pajero แล้วก็ในส่วนของ Xpander ครับจะมีตู้แอร์ให้ครับแต่ตัวนี้เอามาในส่วนของ Titan นะครับตัวนี้ก็มีครบแล้วฝั่งนี้มีชุดชาร์จมั้ยฝั่งนี้นะครับมีชุดชาร์จนะครับไฟ12โวลต์แล้วก็ช่องเสียบ2ช่องนะครับฝั่งนี้นะครับมีมาให้มีลำโพงเครื่องเสียงมั้ยประตูมีเนาะมีครับแล้วก็ตัวนี้พี่ปิดกระจกไอ้ตัวนี้อะไรล็อกเด็กใช่ไหมตัวล็อกเด็กจะอยู่ด้านข้างฝั่งนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกประตูนะครับอ๋อล็อกเด็กฝั่งไหนนะล็อกเด็กจะอยู่ฝั่งนี้ครับล็อกเด็กจะอยู่ฝั่งนี้อ๋อนี่ๆใช่ครับตัวนี้เป็นตัวล็อกเด็กนะครับป้องกันเด็กเปิดจากด้านในนะครับป้องกันการเปิดจากด้านในส่วนตัวนี้จะเป็นตัวของเป็นตัวสัญลักษณ์ล็อกประตูเฉยๆนะครับพอล็อกแล้วปุ๊บไม่สามารถดึงขึ้นได้นะครับตัวนี้หายมุดปุ๊บลงไปเลยนะครับตัวนี้โอเคสวยงามครับผมฝาถังน้ำมันเป็นยังไงนะครับโอ้ใหญ่เนาะดีเซลโดดเด่นมากนะครับใช้งานง่ายรองรับน้ำมันอย่างอื่นไหมนอกจากดีเซลแล้วข้อดีของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับรองรับถึง B20 ไบโอดีเซล 20% ครับเพราะว่าเราส่งออกถึงต่างประเทศด้วยบางประเทศใช้ไบโอดีเซลล้วนๆนะครับเพราะนั้นในรถรุ่นนี้ครับสามารถรองรับ B20 ได้เลยไม่ใช่ B7 หรือ B10 ครับสามารถรองรับได้ถึง B20 นะครับเพราะว่ามีหม้อความร้อนเอาเรียกกันง่ายๆเลยว่าหม้อต้มน้ำมันร้อนๆก่อนที่จะเข้าห้องเครื่องเพื่อไม่ให้เป็นไขนะครับก็ดีเลยพี่นะใช่ครับฐานการผลิตอยู่ที่ไทยแต่ว่ารถรุ่นนี้ส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับถึงต้องทำตัวรองรับ B20 มาครับครับผมไม่ใช่แค่ B10 นะ B20 ด้วยใช่ครับแล้วเห็นว่าในแหนบทำมา3แผ่นใช่ไหมครับตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ประมาณกี่ตันตัวนี้ปกติแล้ว4ประตูนะครับโดยทั่วไปก็ไม่ได้เป็นรถสำหรับบรรทุกหนักใช่แต่ถ้าจำเป็นก็สามารถบรรทุกได้เป็นตันเหมือนกันได้เนาะครับผมก็ถือว่าให้น้ำหนักมาดีแล้วก็ใช่ครับถ้าจำเป็นจริงๆก็สามารถบรรทุกได้ครับครับก็นิ่มนวลเนาะนิ่มนวลนิ่มนวลด้วยนิ่มนวลขึ้นครอบครัวใช่ครับเอามาทางด้านนี้เป็นไฟท้ายนะครับไฟท้ายรู้จะเป็นไฟท้ายแบบใหม่ก็คืออย่างที่แจ้งให้ทราบว่าตัวนี้ all new ทั้งหมดครับนะครับจะเปลี่ยนไฟท้ายใหม่เป็น T-Touch ให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็น LED ใช่ไหม LED ครับ LED เนาะใช่ครับฝั่งเนี้ย LED ไหมใช่ครับผมไฟเลี้ยวเป็นไส้หลอดไส้หลอดเนาะใช่ครับอ๋อโดยมากก็จะประมาณนี้แหละเนาะครับดูแลง่ายครับไส้หลอดดูแลง่ายครับด้านท้ายด้านท้ายเป็นยังไงด้านท้ายยังคงตัวกันกระแทกด้านเหมือนตัวเดิมไว้มีไม้เนาะบางใครต้องซื้อนะใช่ครับตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนตัวเดิมรุ่นที่แล้วนะครับยังคงมีมาอยู่นะครับถือว่ามีให้มาใช่ครับแต่เพิ่มมาก็คือตัวล็อกฝาท้ายตัวล็อกฝาประตูท้ายนะครับอ๋อครับป้องกันอะไรป้องกันการจุลกรรมไฟท้ายมีด้วยอ่ะบางรุ่นเปิดประตูท้ายออกมาปุ๊บน็อต2ตัวคลายออกขโมยไฟท้ายเลยโอ้ครับที่เป็นข่าวกันใช่ครับที่เป็นข่าวกันขายคู่แล้วหลายตังค์นะครับทีนี้ก็คือป้องกันเลยครับเนี่ยส่วนกล้องนี่มีกล้องหลังมาให้ด้วยมีกล้องหลังมาให้ด้วยครับทำงานร่วมกันครับกล้องมองภาพด้านข้างกล้องมองภาพด้านหน้ากล้องมองภาพด้านหลังทำงานร่วมกันเป็นกล้องมองภาพรอบคันครับทำงานร่วมกันเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันหน่อยช่วงล่างเป็นไงช่วงล่างคัสซีใหญ่ขึ้นครับคัสซีใหญ่เนาะกว้างขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับป้องกันการเล่นตัวของคัสซีได้ยางที่แถมมาเนี่ยแม็ก
แม็กเดียวกันไหมใช่ครับยางอะไหล่แม็กเดียวกันแม็กเดียวกันเนาะอ๋อแล้วก็เซ็นเซอร์เนาะเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดครับถอยหลัง4จุดนะครับทุกคนใช่ครับให้มานี่ครับบุกเซ็นเซอร์นะครับอันนี้อะไรเนี่ยเป็นยังเป็นคลีนดีเซลอยู่ครับคลีนดีเซลเนาะใช่ครับเป็นคลีนดีเซลอยู่นี่ครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้ชอบใจตรงที่รองรับได้ถึง B 20เนาะไบโอดีเซล 20% รองรับได้เลยครับนี่ครับในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเป็นตัว184แรงม้าเครื่องยนต์นี่ใหม่ไหมใหม่ครับใหม่เอาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ครับผมหัวใจหลักของรถเลยครับผมนะเครื่องยนต์ครับมาดูว่าเครื่องยนต์จะออกมาในรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับนี่เครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆนี่มีอะไรให้เราได้ลุ้นกันทุกปีเลยครับตัวนี้อะไรแปลกเพิ่มมาตัวนี้เปลี่ยนทั้งหมดครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยใช่ครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของBG Turbo นะครับอินทูคูลเลอร์เหมือนเดิมใช่เทอร์โบที่ใช้แต่ทีนี้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ไมเวกของตัวเดิม181แรงม้าจะเป็นเครื่องของไมเวกก็คือมีวาล์วแปรผันเข้ามาช่วยครับแต่ตัวนี้จะเป็นเทอร์โบไฟฟ้าเข้ามาช่วยใช้ไฟฟ้าเลยใช่ครับไม่ต้องเอาจาก ID อะไรมาเลยใช่ครับเป็นเทอร์โบไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับกำลังเครื่องยนต์สูงสุด181เอ้ย184แรงม้าที่ 3,500 รอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของไดชาร์จขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับตัวนี้ปกติที่เราก็เห็นไดชาร์จอยู่ด้านล่างเนาะได้ใช่ครับใช่อันนี้ขึ้นบนแล้วอันนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วครับเพื่อป้องกันน้ำสมมติมีความจำเป็นที่จะต้องลุยน้ำในระดับสูงสูงน้ำท่วมเนี่ยใช่ครับนะครับตัวนี้จะเกิดความเสียหายได้ง่ายแต่ตอนนี้ปลอดภัยขึ้นแล้วครับขึ้นมาไว้ข้างบนหมดแล้วครับระบบเครื่องยนต์ก็แบบใหม่เนาะใหม่ทั้งหมดครับมองน้ำเป็นยังไงใหญ่ขึ้นครับระบายความร้อนได้ดีขึ้นครับถือว่าเป็นนวัตกรรมของทาง Mitsubishi ครับผมใช่ครับแบบขึ้นมาให้ออนิวจริงๆครับได้ใช้กันแล้วก็ได้เป็นเจ้าของครับผมถ้าเราแบบดีไซน์ถือว่าสวยงามสวยงามครับโดดเด่นขึ้นดุดันขึ้นดุดันขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับผมระบบการทำงานนะครับเห็นว่ามีตัวท็อปรุ่นอะไรนะออเรนจ์เมทัลลิกใช่ไหมถ้าท็อปสุดที่เขาเปิดตัวครับมันจะเป็นสเปคญี่ปุ่นแต่ยังไม่ใช่ตัวแอดลีดใช่ครับแต่ยังไม่เข้ามาตัวนั้น204แรงม้าครับคาดว่าน่าจะเข้าไทยอีกสักพักนึงใช่ครับเอาอย่างนี้ใครที่เป็นสาวกของทาง Mitsubishi ครับที่สามารถซื้อได้สั่งจองได้สั่งจองได้เลยครับสั่งจองรุ่นใหม่ได้บ้างครับตอนนี้นะครับตอนนี้ที่มีจำหน่ายในไทยก็คือจะมีตัวตอนเดียวครับแล้วก็ตอนเดียวขับ4นะครับแล้วก็ตัว4ประตูอีก6รุ่นนะครับตายทั้ง4ประตูกับตอนเดียวตอนนี้มีอยู่ประมาณทั้งหมด8รุ่นครับ8รุ่นใช่ครับอ๋อมีทั้งขับ4ขับ2ใช่ครับเลือกได้ครับแล้วโฉมอ่ะโฉมเหมือนกันครับโฉมนี่เลยเหมือนกันเลยครับโฉมนี่เลยอ๋อมียกสูงมีต่ํามั้ยในส่วนของ4ประตูมีตัวสูงครับตัวต่ําจะเป็นของหัวเดียวตัวเดียวหัวเดียวมีตัวต่ําอ๋อหัวเดียวเนาะครับเอายังไงฝากพี่จะฝากอะไรกับท่านผู้ชมได้ครับถ้าเกิดยังไงก็มีใครสนใจนะครับว่ามีพี่น้องที่สนใจนะครับที่เป็นสาวกของ Mitsubishi นะครับหรือใครอยากจะเปลี่ยนมาลองขับขี่ได้ที่โชว์รูมนะครับตอนนี้ก็คือว่ารอรถทดลองขับลงมาก่อนนะครับถ้ารถทดลองขับลงมาก็สามารถลูกค้าสามารถทดลองขับได้ทุกวันทำการนะครับจันทร์ถึงเสาร์ที่มิซูแสนรุ่งเรืองบุรีรัมย์นะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับได้ทุกวันนะครับก็ต้องขอบคุณทางมิซูแสนรุ่งเรืองบุรีรัมย์ด้วยครับผมและขอบคุณคุณพี่โอครับพี่โอนะครับผมก็ดูแลกันถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดสามารถโทรมาโทรได้ครับฝากเบอร์โทรกันเอาเบอร์ส่วนตัวหรือเบอร์บริษัทเอาเบอร์ส่วนตัวก็ได้อยากจะปรึกษาได้ครับได้ครับถ้าเบอร์ส่วนตัวนะครับ0878779526นะครับก็ถ้าเป็นของบริษัทเบอร์ส่วนกลางนะครับ0610205566นะครับครับผม0610205566ยังไงก็ท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะสามารถมาดูคันนี้ได้ที่ไหน
ตั้งแต่วันนี้สามารถมาดูคันนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดูได้ที่บูธทวีกิจนะครับแล้วก็ที่มิตซูแสนรุ่งเรืองบุรีรัมย์นะครับตรงแยกบ้านบัวนะครับได้เลยตอนนี้มีอยู่กี่สีครับตอนนี้ที่ลงมามีสีเทาสีเทาครับผมแต่ว่าในส่วนของที่ลายการผลิตมีอยู่4สีนะครับมีสีเทามีสีขาวมุกนะครับครับมีสีดำแล้วก็มีสีบอลเงินนะครับมีอยู่4สีครับเอ้ายังไงก็น่าจะพอทราบรายละเอียดคร่าวๆนะครับผมครับถ้าอยากจะรู้อะไรลึกๆก็ต้องมาดูคันจริงนะดูตัวจริงได้เลยครับดูตัวจริงทดลองขับดูพละกำลังของเขาดูความนุ่มนวลดูการเกาะถนนดูการขับขี่สมรรถนะการขับขี่นะครับเขาว่าไม่เหมือนเรามาขับเองนะครับใช่ใช่ใช่ครับผมขอบคุณคุณพี่โอ้เป็นยังสูงครับผมขอบคุณครับผมลาคุณไปก่อนครับสวัสดีครับ